แย่แล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมจะถ่ายคอนเทนต์เกี่ยวกับรถสไลด์พอดีนะครับแต่อยู่ดีก็มีเหตุการณ์รถชนจริงๆนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับวิธีการยกรถจากจุดเกิดเหตุไปถึงอู่แบบปลอดภัยทำยังไงไปดูกันครับโอ้ทุกคนสภาพยับเยินมากนะเวลาพี่ติมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยอันดับแรกที่ต้องทำคืออะไรครับอันดับแรกก็ดูรถก่อนครับว่ารถเขาสามารถสตาร์ทได้ไหมถ้ารถมันสตาร์ทได้เราก็ขับขึ้นฐานเลยแต่ว่าถ้ารถมันเป็นลักษณะนี้เราเดาไม่ได้ว่ารถมันขับได้หรือเปล่าถ้าสมมติเราไปสตาร์ทตุ่มสี่ตุ่มห้ารถเขาอาจจะเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นได้เกี่ยวเพื่ออะไรครับวันนี้เกี่ยวเพื่อดึงรถขึ้นฐานโดยที่เราไม่ต้องสตาร์ทรถทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าขั้นตอนต่อไปเขาจะทำอะไรอันนี้คือทำอะไรครับพวงมาลัยให้ขึ้นฐานให้ตรงกระฐานสะปลดจากเกียร์ P มาเกียร์ N ไปแล้วไปแล้วทุกคนอ๋อมันดึงอย่างนี้คือได้เหตุการณ์ว่ามันไม่ชัวร์สตาร์ทรถไม่ได้ของทีมพี่ติก็จะมีสไลด์สลิงเอาไว้ดึงแบบนี้เหมือนกันอันนี้รถจะไปที่ไหนครับไปส่งปู่แถวบางใหญ่ครับทุกคนครับรถขึ้นบนสไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่พี่ติกำลังทำอะไรอยู่ครับเขาทำการล็อกล้อนะครับทั้ง4ล้อเพื่อให้รถอยู่บนฐานเวลาขับรถมันจะอยู่กับที่เลยอยู่บนฐานเราอ๋อก็คือเราใช้แค่เชือกอันนี้นะเขาเรียกสายรัดก๊อกแก๊กมันจะรัดอยู่อ่ะสายรัดอยู่แน่นแต่รถคันเบลเลอร์เลยแน่นแล้วเลยทุกคนมาเดี๋ยวต้องลองดูปกติเขาก็ทำมันแบบนี้ใช่ไหมครับล็อกล้อส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้เขาไม่เห็นจ้างอื่นเอาแม่กุญแจมาล็อกเราจะรู้ได้ไงว่าอันเดอร์เกมมันล็อกแน่นแล้วถ้าสายตรงนี้ตึงก็คือแน่นแล้วไม่จำเป็นต้องตึงมากก็ตรงนี้ต้องลงล็อกปุ๊บแล้วเวลาขยับมันจะไม่หลุดอันนี้ต้องทำทั้งหมด4ล้อเลยครับใช่อันนี้คือไม่ได้จัดฉากนะทุกคนเดี๋ยวมาหาว่าผมจัดฉากไม่มีครับหลังจากที่เราล็อกล้อเสร็จแล้วทั้งหมด4ล้อต้องทำยังไงต่อครับกดรีโมทแล้วก็ยืนดูรถขึ้นไปชิวๆก็คือแค่กดปุ่มค้างไว้แล้วเดี๋ยวรถมันจะยกขึ้นให้เลยใช่ครับอันนี้มันจะเอาอยู่ไหมครับเนี่ยผมเห็นแท่งเดียวมันจะรับน้ำหนักรถอยู่ไหมอยู่ครับคุณเห็นโช๊คของกระบอกไหมครับมันมีทั้งโช๊คมีทั้งเหล็กช่วยมันช่วยซับกันผมก็ว่าทำไมเอารถกระบะมาสามารถยกรถได้เป็นตันๆตอนนี้พี่ติก็เอารถมาส่งถึงอู่อย่างปลอดภัยแล้วนะครับแต่เราพี่ติเอารถลงแล้วเดี๋ยวไปคุยพี่ติกันอันนี้ก็คือส่งรถเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับปกติพี่ติวิ่งแถวไหนบ้างครับแถวนครปฐมปทุมธานีเขตกรุงเทพก็จะมีลาดกระบังตะแกรงงามกาญจนาเงี้ยครับเอาง่ายก็คือแถวปริมณฑลนี่พี่ติวิ่งหมดเลยใช่วิ่งทั่วเลยครับพี่ติติดต่อได้ทางไหนบ้างครับก็ฝากด้วยนะครับ SR Auto Service เบอร์โทรติดต่อ0831552332ครับทุกคนนะครับรีบเซฟไว้เลยนะผมบอกไว้เลยนะครับว่าอุบัติเหตุเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดขึ้นวันไหนบ้างนะครับถ้าใช่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย SR รถยกนนท์ก็ดีครับ